สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งช่องทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่ลานบวงสรวงคำชะโนดครับผมมาหอดกับงานพิธีก็แล้วพอดีแต่ว่ายังพอมีเลขขันน้ำมนต์แล้วก็เลขทูบให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องครับผมเป็นงานพิธีใหญ่ครับ012ครับสำหรับเลขถูกส่วนเลข0นั่นก็มีช่องเบานิดนึงเนาะครับผมเป็นงานสำคัญของบุคคลสำคัญครับผมครับผมมาฮอดกับถือว่างานพิธีบวงสรวงรำถวายเสร็จสิ้นแล้วครับผมสองครับพี่น้องส่วนเลขขันน้ำมนต์กับท่านที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อครับผมถือว่าเป็นโต๊ะบวงสรวงอันยิ่งใหญ่ครับผมโต๊ะนี้ใหญ่ครับพี่น้องครับโต๊ะสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมมาย่ำได้กับคนขี้งลุกครับพี่น้องครับถือว่าสัมผัสได้พอสมควรครับผมแล้วก็ได้รับการต้อนรับหรือว่าทักทายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดินแดนพรมประกายโลกแห่งนี้ครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมความสวยงามครับผมและความศักดิ์สิทธิ์บารมีของพ่อปู่แม่ย่าครับแต่ละองค์แต่ละรูปครับผมงามครับพี่น้องเมืองบ่เบื่อครับผมจากที่โต๊ะพิธีใหญ่นี้ตอนแรกๆก็ถือว่าเป็นโต๊ะใหญ่อยู่ครับผมในขณะนี้รู้สึกว่าได้ว่างทับซ้อนครับผมแต่ละรูปแต่ละองค์แล้วครับผมสิ่งที่ผมเห็นครับผมพระพิฆเนศครับพี่น้องงามขนาดครับผมถือว่าเพิ่มเติมเข้ามาเนาะพี่น้องครับมีความแปลกหูแปลกตาครับผมตื่นตาตื่นใจครับผมแต่ละลูกครับบ่มากครับบ่ได้ครับมื้อนี้ครับมีแนวดนจิตดนใจว่าไปแม่ว่าซั่นประมาณนี้ครับผมไปซะก่อนบ่มาบ่แล้วครับพี่น้องครับส่วนเลขถูกกับงามแท้งามวาครับ012ครับพี่น้องพาพี่น้องวนมาทางสายมือก็จะเจอกับขันน้ำมนต์ใหญ่ครับพี่น้องขันน้ำมนต์ใหญ่นี่ก็เพิ่งคิดว่าเฮ็ดไปยังบ่ทันโดนครับผมมาเที่ยวก่อนเนี่ยบ่มีครับ
เสร็จแล้วครับพี่น้องถือว่าเป็นการทำพิธีขึ้นมาใหม่ครับผมผมจะบ่จับต้องตัวเลขนะครับเด้อครับผมจะบ่เอามือไปใส่น้ำหรือว่าน้ำตาเทียนครับผมถือว่าให้อยู่ลักษณะเดิมครับผมมาเห็นแบบนี้ก็เอาแบบนี้เลยครับพี่น้องส่วนพอจำที่ทำพิธีก็เอาไปตามครับผมความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาและก็ดินน้ำลมไฟและก็บารมีของพ่อปู่แม่ย่าครับผมเทียนก็จะวางไว้แบบนี้และก็จะให้เป็นไปตามสภาพครับผมของผิวน้ำและก็น้ำตาเทียนที่สัมผัสกันไปครับผมและก็พระคาถาลงไปครับตัวเลขก็จะเขียนไปตามพลังของพ่อจำครับพี่น้องการทำขันน้ำมนต์นี่ขันน้ำมนต์ใหญ่นี่เป็นพ่อจำชาวการครับผมชัดป่ะพี่น้องถือว่าสวยงามครับผมมองในศิลปะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งช่องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณหรือว่าดุลพินิจที่สมควรครับผมที่ว่ามีแรงดลจิตดลใจครับพี่น้องบางท่านก็ถูกไปได้สับได้เงินได้ทองกันไปเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องแห่งๆปังๆครับผมขอบารมีพ่อปู่แม่ย่าดลจิตดลใจเห็นตัวเลขใดก็ขอให้ต้องตาต้องใจคิดว่าใช่เนาะครับผมให้แม่นๆครับผมอยากให้ขันน้ำมนต์ใหญ่นี่เป็นขันน้ำมนต์ปลดนี้หรือว่าไปใช้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันครับผมทางช่องก็หวังอย่างยิ่งว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องถูกครับผมมื้อนี้ก็มีทั้งต่างประเทศนะครับมีครบครับมื้อนี้ทั้งลาวพัฒนาหรือว่าสาวลาวครับผมทั้งน้อยเนาะหลานน้อยทั้งฟังคุณละครับผมครับให้เฮงเฮงปังๆนะพี่น้องเด้อทาง FC ทางต่างประเทศครับช่วงนี้ทางฟังพี่น้องประเทศไกลเคียงก็เดินทางเข้ามาหลายด้วยครับช่วงนี้ครับผมเห็นรถแล่นอยู่มีตะคันงามๆทะเบียนสวยๆครับผมครับที่เข้ามาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยขอบารมีของพ่อปู่แม่ย่าปกปักรักษาครับผมแล้วก็ให้โชคให้ลาภครับถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีครับผมมาขอโชคขอลาภขอเบิกทรัพย์เปิดทรัพย์พุทธังเปิดธัมมังเปิดสังฆังเปิดครับผมเปิดคุ้มทรัพย์ที่นำพ่อปู่ครับผมขอพ่อปู่มีทรัพย์หลายครับพี่น้องขันไหว้ขันขอกับพ่อแพ่งครับพี่น้องหรือว่าจะจุดธูปจุดเทียนขอเพิ่งใบบุญบารมีของพ่อปู่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจครับ FC ของขน้อยครับให้ร่ำให้รวยกันครับขอให้ได้โชคได้ลาภมาจัดพิธีบวงสรวงถวายนางร่ำเนาะผมจะเอามุมสูงนิดนึงแคปเจอหน้าจอครับพี่น้องแล้วก็ซูมมองเด้อจะมีตัวแดงๆซ่อนอยู่ตรงหางพญานาคราชอยู่ครับผมเห็นไหมครับผม
ที่อยู่หางพญานาคราชจะมีตัวสีแดงๆอยู่เด้อพี่น้องครับพี่น้องครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมพอกับพอจำชาวการครับผมที่เจ้าพิธีแล้วก็ทำขันน้ำมนต์ใหญ่นี่แหละครับผู้นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับพอจำครับผมอยากให้พอจำอวยพรให้เอฟซีผมหน่อยครับผมครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเด้อผู้มีความเชื่อความศรัทธาในพระรัตนตรัยคือคุณพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและศรัทธาในบารมีของพระปู่ชิโทมัญญาสีปฐุมาและพญานาคราชทุกหมู่เราทุกตระกูลลูกหลานทุกท่านผู้มีความศรัทธาแล้วคอยรักษาศรัทธานั้นไว้ให้มันคงศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่เฮาทําทําสิ่งนั้นสิ่งเฮาเชื่อแล้วก็ขอให้บารมีคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีเจ้าปู่เจ้าย่าจงเมตตาประทานพรให้ลูกหลานทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนโดยยานพาหนะอะไรกระทั่งบกทั้งน้ำตั้งอากาศก็ค่อยเชี่ยวขาดปลอดภัยกลับไปบุกหลานไปประกอบในหน้าที่การงานจงเจริญรุ่งเรื่องมั่งมีสีสุขมีโชคไม่ลาบอันนามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงแก้วแหวนเงินทองโชคลาบจงบังเกิดด้วยเมตตัญจามหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตังเด้อสาธุสาธุสาธุครับผมขอบคุณพอจำหลายๆครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมพี่น้องครับเมื่อสักครู่พอจำชาวการคำชะโนดเนาะก็หายพรพ่อแม่พี่น้องไปแล้วครับผมตามทีบุญญาบารมีหรือว่าพอจำครับผมท่านภูมิบุญอันสูงทรงหรือว่าครับมีบารมีที่ดินแดนพรมประกายโลกแห่งนี้ครับผมท้ายนี้คลิปนี้ครับผมก็จะจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ที่ลานบวงสรวงคำชะโนดอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรครับผมคลิปหน้าค่อยพ่อกันใหม่ครับผมสวัสดีครับทุกท่าน